ตอนนี้ก็ส่งน้องแมวมาให้บ้านแล้วนะคะ1กับ2เลยนะคะ1กับ2ก็คงมีความสุขแล้วเบคก็มีเมียสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่คุณหมอนัดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะพาน้องแมวทั้ง4ตัวเนี่ยไปพบคุณหมอเพื่ออัปเดตอาการนะคะรวมถึงเรื่องขาเรื่องอะไรด้วยนะคะตอนนี้ก็พาน้องมาเจอคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะคือคุณหมอเขาไม่ให้ถ่ายในคลินิกใช่ไหมเราก็มาอัปเดตอาการให้ฟังกันเองคือเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าที่ต้องต่อกล่องสูงไปคอนโดขนาดนี้คือมันปีนเองได้แล้วนะคะมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเรามาแบบยังกล่องชั้นเดียวมันยังปีนไม่ได้แต่ตอนนี้คือปีนแบบไต่ออกมาย้วยเย้ยย้วยเย้ยก็เลยต้องต่อไปอีกชั้นนะคะแต่ทำไมเราไม่มีตะกร้าไม่ได้ซื้ออ่ะตอนนี้เนี่ยหนึ่งก็คือตัวสีลายเปลือกใช่ไหมคะหนึ่งเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็รอฉีดวัคซีนให้ครบอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปพร้อมหาบ้านแล้วนะคะพร้อมที่จะหาบ้านแล้ว2ก็เหมือนกันค่ะ2ก็คือตัวสีดำที่ตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะหางแบบหางยาวสวยงามนะคะตัวนั้นก็แข็งแรงมากเหมือนกันค่ะแข็งแรงขาก็ดีทุกอย่างก็ดีแล้วนะคะตามปกติสุขภาพดีพร้อมหาบ้านเหมือนกัน3เนี่ยตอนนี้ตัวผอมเล็กแคระแกรนกว่าชาวบ้านเขานะคะแล้วก็ทานค่อนข้างน้อยตอนนี้คุณหมอก็เจาะเลือดไปตรวจแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ติดเชื้อไวรัสอะไรแต่ว่าเขาเกล็ดเลือดต่ำมีโอกาสที่อาจจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดก็ยังต้องเฝ้าดูอาการต่อไป4นะคะ4ตัวสีครีมที่น่ารักนะคะมีแต้มสีอันนี้ที่ขาเสียตอนนี้ก็ยังเสียอยู่คือที่ดามขาไปก็เหมือนไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยตอนนี้ก็มีความหวังแค่ที่การบำรุงร่างกายเขาแล้วก็พยายามกายภาพบำบัดนะคะหลังจากนี้ก็จะขอติดตามผลดูก่อนว่าขาเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็เหลือ3กับ4นี่ที่ยังน่าเป็นห่วงสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ยังจะต้องมาพบคุณหมอตามนัดอีกเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้ทุกตัวได้บ้านที่อบอุ่นนะคะแล้วก็คนที่รักเขาจริงๆลึกมากโอ้เจ๊พักผ่อนอยู่หรือเปล่าคือครบมืดโอเคกลับบ้านดีกว่าอ๋อค่ะนี่หนูเป่าเป้ยนะคะจากเพจเขาเรียกผมว่าแมวค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะรู้ตัวนี้ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะให้คุณหมอโทรมาหาอีกทีนึงให้รอรับสายด้วยตอนนี้นี่จ้าดีตามนี้นะคะเจ้า1กับเจ้า2เนี่ยก็จะได้บ้านเป็นคู่แรกนะคะวันนี้เราก็จะไปส่งบ้านใหม่ของน้องกันละค่ะมีบ้านใหม่ไม่ใช่ไอ้นี่ใส่ตะกร้าไปส่งที่บ้านใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปบ้านใหม่กันเลยไปโชคดีนะโชคดีเฮ้ยมันออกมาแล้วไม่เอาไปกันไปเดี๋ยวดูก่อนว่าบ้านใหม่เป็นไงตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะคะบ้านที่จะรับอุปการะเจ้าหนึ่งกับเจ้าสองนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่พระประแดงนะคะเดินทางชั่วโมงกว่าใช่ไหมตากล้องไกลมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบ้านใหม่ของหนึ่งกับสองนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาที่พระราม2แล้วจะมาเดินทางกันยังไงครับตอนแรกที่จะไปกันเนี่ยก็รถมอไซค์นี่แหละค่ะไกลจริงรถยนต์มันไม่อยู่ไกลมากบอกลาแล้วตั้งชื่อใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ส่งน้องแมวมาให้บ้านแล้วนะคะเพื่อนคนเคยเขาจะดูแล1กับ2ให้นะคะถ้ามีแบบอัปเดตขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวติดตามผมแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ละกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะครับยังไงก็ฝากคุณกินด้วยนะครับได้ค่ะเป็นไงบ้างครับก็ได้แมวบ้านมาแล้วเขาก็คงจะดูแลอย่างดีแล้วค่ะเพราะว่าเขาดูแบบว่าเป็นคนที่รักแมวแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบมีความตั้งใจจะดูแลแมวเขาจะทำโรงแรมแมวแล้วเขาก็ทำคาเฟ่แมวอะไรอย่างนี้ด้วยก็1กับ2ก็คงมีความสุขอ่ะ
ก็เท่าที่คุยเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์ดูก็เหมือนเป็นคนที่มีความรู้เรื่องแมวเยอะเหมือนกันนะมีแบบมีประสบการณ์สูงอ่ะต่อไปแล้วก็ต่อไปก็ต้องไปสู่เจ้าสี่นะคะที่ดอนเมืองใช่ไหมแต่ตอนนี้เจ้าสี่กับเจ้าสามอยู่ที่ออฟฟิศเราอยู่ใช่เดี๋ยวก็ไปรับมานะคะไม่อยากจะแบบพกมาด้วยกันเยอะๆแล้วเดินทางไกลไปด้วยกันอย่างนี้มันจะเหนื่อยแมวนะคะเดี๋ยวเราเที่ยวไปเที่ยวกลับเอาดีกว่าก็ตอนนี้กลับมาที่ออฟฟิศแล้วนะคะกลับมาที่แหล่งพำนักของทั้ง4ตอนนี้เหลือแค่2ตัวแหมตอนนี้เจ้า4กับเจ้า3จะไปไหนกันบ้างครับวันนี้4นี่นะคะ4จะย้ายไปอยู่ดอนเมืองละค่ะไปอยู่ดอนเมืองที่ตรงฐานขาที่เขาเสียเนี่ยเจ้าของใหม่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะเขาจะช่วยรับผิดชอบดูแลตรงนี้เองแล้วก็ส่วนเจ้า3เนี่ยตัวค่อนข้างผอมเปรี้ยนะคะไปอยู่กับคุณหมอที่กรุงเทพค่ะจัดเตรียมใส่กรงเอาพัสดุไปส่งได้ไปลงไปรีบพาไปสามลงไปจะใช้ครั้งละ1/1/2นะคะผสมกับน้ำ1/1/4 แก้วต่อ1 วันอันนี้เป็นแฟนเพจมานานยังครับเนี่ยเป็นตั้งแต่ยังมีเต้าหลินตัวเดียวอ่ะอ๋อขอบคุณมากครับใช่แล้วก็อาหารเสียสักขวดหนูก็ซื้อมาเหมือนกันอ้าวเหรอคะใช่ค่ะซื้อนมซื้อขวดมาเหมือนกันเป็นน้ำนมเหลืองนะคะใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนมเหลืองสำหรับแมวที่แบบไม่ได้ทานนมแม่อย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือที่บ้านนี่ก็คือมีตัวหนึ่งตัวโตใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณ4 เดือนแมวจรเหมือนกันจะแยกกันอยู่กันไหมครับหรือว่าไงก็เดี๋ยวดูนะเพราะว่าที่บ้านอ่ะเขาค่อนข้างอยากจะเจอเพื่อนใหม่ก็เลยคิดว่ารับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับตะกร้าฟ้าครับแต่ตัวเนี่ยค่ะเขาจะเรียบร้อยเสียงร้องเขาจะเหมือนกันที่ห้องเขาไม่ค่อยร้องเลยอ่ะแต่ไอ้ตัวนี้จะก้ากร้องตอนนี้ก็คือยังพยายามอย่าให้เดินที่ลื่นๆนะคะเอาผ้าร้องได้ขอบคุณมากครับได้บอกลาน้องครับไปแล้วนะขอให้มีความสุขนะเดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแอดไลน์ในเบอร์โทรได้ไหมครับได้ค่ะในที่สุดก็ส่งมอบเจ้า4ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลือเจ้า3ที่จะไปอยู่กับคุณหมอนะคะเดี๋ยวเราไปส่งต่อเลยดีกว่าค่ะยินเสียงไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะในที่สุดตอนนี้ก็ส่งน้องๆครบทุกบ้านแล้วนะคะทุกตัวมีบ้านแล้วล่ะพี่เศร้าพี่เศร้าก็โล่งใจนะคะทุกตัวก็ได้บ้าน2ตัวแรกเขาก็ไปอยู่พระราม2นะคะครอบครัวก็อบอุ่นดีเขาก็อัปเดตมานะคะเดี๋ยวป๊อปเป้ก็จะแนบรูปให้ดูเขาก็ป้อนนมอุ้มอะไรอย่างเงี้ยส่งรูปมานะคะแล้วก็บ้านหลังที่2ก็คือเจ้า4นะคะอันนี้เขาก็เคยดูแลแมวป่วยอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วส่วนเจ้า4ที่แบบขาแบะๆค่ะเขาก็จะเอาไปดูแลต่อแล้วเขาก็ติดต่อคลินิกที่เขาเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วเนี่ยแบบเขาก็พูดคุยกับคลินิกของเขาแล้วเพื่อที่จะรักษาต่อนะคะส่วนเจ้า3เนี่ยก็ได้ไปอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งที่ใจดีมากๆนะคะรับรองว่าหายห่วงแน่นอนค่ะแล้วป๊อปเป้จะมาคอยอัปเดตให้ในภายภาคหน้านะคะอาจจะเป็นแบบตอนโตแล้วตอนแบบแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยให้ดูว่าชีวิตแบบดีขนาดไหนนี่นะคะสำหรับวันนี้ก็แบบเหงื่อแตกไปหมดแล้วเนี่ยกลับมาบ้านคือมืดเลยนะคะออกบ้านตั้งแต่บ่ายแล้วใช่ป่ะตากล้องก็จะขอไปพักผ่อนก่อนละค่ะฮ่าไปพักผ่อนกันดีกว่าป่ะเซอร์ลินป่ะเนี่ยไปเนี่ยวันนี้เช็ดขนหน่อยครับเช็ดขนทำความสะอาดให้นิดหน่อย